สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูง่ายๆกันนะคะนั่นก็คือข้าวผัดกระเทียมนะคะหลายๆคนชอบทานนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าวิธีการทำเนี่ยยากหรือเปล่าทีนี้เราจะมาทำให้ดูในวันนี้นะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็คือกระเทียมสับค่ะซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายไข่ไก่2ฟองข้าวสวยนะคะต้นหอมเนยเค็มนะคะวันนี้เราใช้แบบที่เป็นแพ็คเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้2ชิ้นนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะพริกไทยและกระเทียมนะคะที่เรานำไปทอดแล้วเจียวให้เหลืองแบบนี้เลยนะคะฝานนะคะแล้วก็เจียวแบบนี้หลังจากเราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาลงมือผัดกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมจะต้องใส่เนยเค็มลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วตามด้วยกระเทียมสับค่ะเจียวกระเทียมให้หอมนะคะนี่ต้องหมั่นคนแบบนี้นะเพราะว่าเนยค่อนข้างที่จะไหม้ได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นต้องคนให้ทั่วๆนะคะพอเราดูว่ากระเทียมเริ่มที่จะเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปเลยประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวให้ไข่ไก่เนี่ยเขาจับตัวกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตะหลิวนะคะกระจายไข่แบบนี้สำหรับเมนูข้าวผัดกระเทียมนะคะค่อนข้างที่จะเด่นจากตัวกระเทียมนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่กระเทียมให้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเมนูเด่นเลยนะคะสำหรับข้าวผัดกระเทียมพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะไข่เริ่มจับตัวแล้วเราก็จะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะกระจายข้าวให้ทั่วกระทะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะวันนี้เราจะใส่เครื่องปรุงไม่ค่อยมากนะคะเพราะว่าตัวเนยเค็มที่เรามาใช้เนี่ยก็มีรสชาติที่เค็มอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะใส่ซีอิ๊วขาวไม่ต้องมากทีนี้ก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะผัดให้เข้าแห้งสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาซอยต้นหอมนะคะนี่ก็หรี่ไฟทิ้งไว้สักนิดนึงไม่เอารากนะคะหั่นทิ้งไปพอได้ต้นหอมที่เราซอยเวลาเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะคลุกให้ทั่วกันนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยนะคะอ
ตอนนี้เราก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจัดเสิร์ฟใส่จานกันนะคะวันนี้เรามีพิมพ์เก๋ๆแบบนี้นะคะมันก็ตักข้าวใส่ลงไปเลยนะคะต้องอัดข้าวให้แน่นนะคะเวลาเราจัดข้าวใส่พิมพ์แบบนี้ใช้ตะหลิวนะคะช่วยในการกดเสร็จแล้วนะคะก็นำจานนะคะคว่ำไว้จากนั้นนะคะก็จะโรยนะคะด้วยต้นหอมนะคะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้แล้วนะคะจะลักษณะจะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะตกแต่งหน้าสักเล็กน้อยที่เหลือก็วางโรยด้านข้างนะคะและตามด้วยพริกไทยนะคะสักเล็กน้อยก็พอนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาของข้าวผัดกระเทียมค่ะ